แล้วต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องสายไฟนะครับสายไฟก็เป็นอุปกรณ์ทำไฟฟ้าชนิดหนึ่งก็ปกติเราจะมีสายไฟอยู่2สีก็คือสีแดงสีดำนะครับเราควรจะซื้อมาไว้2สีสีแดงเนี่ยเราใช้ต่อขั้วบวกสีดำใช้ต่อขั้วลบเวลาต่อจอไฟฟ้ามันจะได้ไม่งงนะครับถ้าใช้สีเดียวเนี่ยบางทีจะต่อไปแล้วงงว่าเฮ้ยอันนี้บวกลบอะไรอย่างนี้เราแยกไปเลยดีกว่าว่ามันจะได้สะดวกต่อการดูจอแล้วก็ต่อให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อีกชนิดนึงที่เราควรจะมีไว้ใช้นะครับก็คืออันนี้คือที่ปลอกสายไฟนะครับเวลาสายไฟเนี่ยสมมติว่าอันนี้ผมตัดออกมาให้ดูนะปึ๊บอันนี้มีที่ตัดอยู่ด้วยพอตัดออกมาแล้วเนี่ยสายไฟมันจะนุ่นๆอย่างงี้ใช่มั้ยเราจะต่อกันยังไงก่อนที่เราจะเอามาต่อกันสายในสายไฟเนี่ยมันคือเส้นโลหะเราต้องเอาโลหะมาต่อกันเพราะไฟฟ้าจะวิ่งได้ก็ต้องไม่มีโลหะมาเชื่อมกันใช่มั้ยครับข้างล่างมันเป็นฉนวนมันก็ถ้าเอามาต่อกันมันก็เท่านั้นแล้วก็ปลอกสายไฟเนี่ยเห็นมั้ยครับกดปึ๊บออกมาเลยโลหะข้างในจะมันจะปลอกฉนวนออกมาแล้วไฟจะเป็นโลหะแล้วก็เอาโลหะมามัดกันได้เลยถ้าเกิดเราใช้คัตเตอร์เนี่ยคัตเตอร์มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครไม่มีที่ปลอกสายไฟแต่ว่ากว่ามันจะปลอกมันออกมาจนกว่าฉนวนไอ้ส่วนตะลุดออกมาเนี่ยมันช้าเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับควรจะมีที่ปลอกสายไฟเอาไว้นะครับต่อไปอุปกรณ์ที่เราต้องใช้บางทีเราต่อสายไฟฟ้าจริงอุปกรณ์ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีแต่ว่าควรจะมีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะทำให้วงจรไฟฟ้าเนี่ยมันเชื่อมกันแน่นถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้เวลาต่อเดี๋ยวรุดทำมานั่งแก้ล้างซ่อมกันใหม่เรื่อยๆครับขนาดใช้อุปกรณ์ตัวนี้แล้วบางทีก็ยังหลุดเลยอุปกรณ์ที่ว่านี้ก็คือโลหะบัตรีนะครับโลหะบัตรีอันนี้คือตัวนี้นะครับซื้อได้ที่บ้านก็เหมือนกันโลหะบัตรีนี้มีหลายชนิดก็คือมันจะมีชนิดที่เป็นตะกั่วกับชนิดที่เป็นไร้สารตะกั่วที่ของผมเป็นไร้สารตะกั่วเป็นโลหะสัมฤทธิ์หรือว่าทองบรอนซ์นะครับเป็นดีบุก 99% กับทองแดง 1% ผสมกันไม่มีสารตะกั่วมันก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าเวลาใช้สารตะกั่วแนะนำตัวนี้นะครับแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าดีต่อสุขภาพเรามากกว่าแต่ยังไงนะครับตัวอย่างก็โลหะทุกอย่างเนี้ยเราสูดลมเข้าไปเป็นอันตรายสุขภาพอยู่แล้วถึงมันจะไม่คือมันไม่สั่นตะกั่วเนี่ยมันก็ดีขึ้นในระดับนึงแต่ว่าเราควรจะมีหน้ากากที่ใส่เวลาที่เราจะทำงานพวกนี้นะครับเพื่อว่าให้เราสูดลมมันเข้าไปเยอะมีโลหะกี้ทำอะไรได้ครับมันแข็งๆอย่างนี้เราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าหัวแร้งนะครับหัวแร้งบัตรกรีคือตัวนี้เราใช้บัตรกรีคือเอาไว้พอเราจี้ไปที่โลหะบัตรกรีเนี่ยมันก็จะหลอมเป็นของเป็นโลหะเหลวก็ไปเชื่อมตัวสายไฟหรือพวกที่เป็นเหล็กแล้ว LED นะครับมันก็จะทำให้มันเชื่อมกันแน่นตัวเนี้ยที่ของผมเนี่ยใช้วัตต์มันจะมี2ระดับคือ20วัตต์กับ130วัตต์ปรับได้นะครับกดลงไปก็เป็น30วัตต์แล้วก็สำคัญคือตรงหัวของมันนะครับที่เป็นเหล็กเนี่ยต้องไม่มีรูระบายอากาศเพราะว่าเราทำงานกับป้ายไฟเราทำกับฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมครับถ้าเกิดมีรูระบายอากาศตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันร้อนมากตัวนี้โลหะนี้โดนไม่ได้เลยนะครับแต่มือพองผมเคยโดนมาแล้วพองไปหลายวันเลยชีก็ถ้ามีระบายอากาศไหลออกมาเนี่ยมันจะปล่อยไอร้อนออกมาแล้วฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยเป็นพลาสติกใช่ไหมครับมันจะทำให้ฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยงอป้ายผมมีไม่ป้ายนะครับคือประสบการณ์ผมทุกอย่างผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมเลยต้องใช้หัวแร้งแบบนี้ไม่มีระบายอากาศมันทำให้ฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยไม่งอแล้วก็สามารถทำได้สะดวกมากกว่าถึงฝนมันจะเป็นแบบลูกปืนหรือจะเป็นแบบแท่งๆมาก็แล้วแต่ความถนัดนะครับใช้ยังไงก็ได้ครับสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จบแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างก็กลับไปทวนได้นะครับวิดีโอนี้มีเพลย์ตลอดเวลานะครับง่ายก็เพื่อจะให้เข้าใจแล้วก็ทำให้ไฟได้ดีขึ้นตอนนี้ก็มาดูอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วอันนี้ผมจะพูดคร่าวๆว่าอันนี้อุปกรณ์ที่คุณน่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็ในบ้านมีอยู่แล้วก็คือแรกเลยฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดก็สีดำนะครับที่ทำให้ไฟปกติคัตเตอร์สก็อตเทปอย่างนี้เทปผ้าสีดำนะครับที่เอาไว้ติดขอบป้ายไฟอันนี้ก็หาซื้อมาไว้ด้วยกระดาษลังอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เหมือนกันอยากรู้จะทำอะไรเดี๋ยวไปดูในพาร์ทสอนนะครับผมจะบอกแล้วก็อีกอันที่สำคัญคือเข็มเนี่ยอยากใช้เข็มที่มีขนาดประมาณนี้คือตัวเข็มมันใหญ่หน่อยว่าเวลาเราไว้เจาะเอาเข็มเราไว้เจาะฟิวเจอร์บอร์ดเวลาจะปัก LED เพราะถ้าเกิดเราเอา LED ปักไปฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยบางทีขามันหักนะครับเราใช้เข็มเจาะน้ำไปก่อนแล้วค่อยเอา LED ปักตามลงไปถ้าเข็มเนี่ยมันดูมันใหญ่ LED ก็จะปักตามได้สะดวกต่อไปเรามาดู
วงจรไฟฟ้าดีกว่าเรื่องอุปกรณ์ก็คงจบไปแล้วมาดูวงจรนะว่าวงจรเป็นยังไงบ้างนะครับผมปูพื้นฐานให้หมดเลยว่าวงจรไฟฟ้าเป็นยังไงมาดูวงจรแรกดีกว่าครับวงจรตัวนี้นะครับอันนี้เป็นวงจรไฟฟ้าที่ง่ายสุดในโลกนะครับที่คุณน่าจะรู้จักเอาไว้ต่อฐาน 1.5 โวลต์นี่คือฐาน AA อย่างเงี้ยนะครับต่อฐานเนี่ย1ก้อนต่อกับ LED 1ดวงนะครับปึ๊บไฟติดแล้วเอาสายไฟต่อนะครับง่ายๆจบแล้วนี่คือไอ้วงจรไฟฟ้าที่ง่ายสุดนะครับน่าจะเข้าใจก็คือเอาขั้วบวกของฐานต่อเข้ากับขั้วบวกของ LED แล้วก็เอาขั้วลบของ LED ต่อกับขั้วลบของฐานนะครับลบต่อลบบวกต่อกับบวกตรงนี้นะครับทีนี้มาดูวงจรต่อไปอันนี้ผมพูดถึงการต่อถ้ามี LED หลายดวงจะต่อยังไงนะครับอันนี้เป็นการต่อแบบอนุกรมอนุกรมคือการต่อ LED ต่อกันยาวไปเรื่อยๆด้านที่เป็นลูกศรนี่คือขั้วบวกใช่ไหมครับด้านที่เป็นขีดนี่คือขั้วลบ LED ดวงที่1เนี่ยเอาขั้วบวกไปต่อกับขั้วบวกของฐานส่วนขั้วลบของมันก็ไปต่อกับขั้วบวกของ LED ดวง2 LED ดวง2นี่ก็เอาขั้วลบของมันไปต่อขั้วบวกของ LED ดวง3คือเอาขั้วลบกับขั้วบวกของ LED ต่อกันไปเรื่อยๆแล้วขั้วลบของสุดท้ายก็มาต่อกับขั้วลบของฐานการต่อเรียงกันไปเรื่อยแบบนี้นี่คือเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมการต่อแบบนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ไฟมันอ่อนลงเรื่อยๆเป็นแต่ละดวงสมมติว่าฐาน 1.5 โวลต์เนี่ยมันคงได้แค่ดวงเดียวแหละครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเราที่ใช้ LED 10ดวงแล้วใช้ฐาน10ก้อนมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าใช้ฐานเยอะขนาดนั้นมันมีวิธีการต่ออีกแบบนึงที่เราจะใช้กันตรงนี้เราเรียกว่าการต่อแบบขนานนะครับ